ความอ้วนเป็นอุปสรรคกับผู้หญิงมากมีน้องคนหนึ่งโทรมาปรึกษาอยากลดน้ำหนักทำยังไงจะลดน้ำหนักได้ผมก็เลยเปิดนี่นะครับคำแนะนำของแพทย์อ่านให้ฟังเลยว่าปกติแล้วหลักการลดน้ำหนักที่แพทย์มักจะแนะนำก็คือห้ามทานยาลดน้ำหนักห้ามอดอาหารกินผักเยอะๆกินคาร์โบไฮเดรตน้อยๆแล้วก็ออกกำลังกายได้ก็ยิ่งดีนะครับซึ่งเป็นหลักการที่คนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ยังอ้วนและทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะที่สำคัญก็คือต้องลดความมันอะไรที่มันเนี่ยต้องลดลงน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าอย่างอื่นก็พอทำได้นะพี่แต่ว่าจะให้หนูลดเรื่องความมันเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงหนูก็ทำไม่ได้อ้าวผมก็ถามกลับไปว่าอ้าวทำไมทำไม่ได้น้องเขาบอกว่าหนูเพิ่งจะแต่งงานใหม่